เรียนสองสาขาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับได้ทำเป็นส่วนในงานนี้เป็นการเปิดตัวครับมีเราก็มาประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งจะประมูลกันในวันเสาร์อาทิตย์นี้ครับวันที่9แล้วก็10กันยายนครับสถานที่ก็ที่กรมการขนส่งทางบกนะครับอาคาร GBS ครับชั้น3ครับถ้าประมูลเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับยังไงนะครับถ้าประมูลเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อก็ความเป็นมงคลนะครับของอักษรก็คือหมายหมวดทะเบียน1ขอขอนะครับเลข1ก็เป็นเลขที่เป็นมงคลอยู่แล้วเป็นที่1นะครับส่วนขอก็คือเป็นการขอนะครับขอพรขอโชคลาภขอสิ่งดีๆนะครับแล้วก็อีกขอหนึ่งก็ความหมายคือตะขอเป็นการเก็บเกี่ยวเพิ่มทวีคูณขึ้นมานะครับซึ่งรวมแล้วก็เป็นมงคลครับนะครับต้องเรียนอาจารย์ช้างครับได้เรียนมาช่วยด้วยได้ครับคือจะบอกว่าจริงๆเนี่ยหมวดอักษรที่ขอเองหรือแม้กระทั่ง1ขอเนี่ยครับหมวดเลข1เนี่ยมันเป็นหมวดที่ได้รับความนิยมสูงมากอยู่แล้วนะครับอาจจะบางคนอาจจะชอบเลข9บางคนชอบเลข8แต่ว่าเลข1เนี่ยก็ถือว่าเป็นเลขที่อาจจะในเชิงของสถิติในการประมูลเนี่ยราคาปิดเนี่ยสูงทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่าเหตุผลนึงคือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเลข1หมายถึงชื่อเสียงหมายถึงเรื่องของความสำเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยหมวดเลขนี้จึงเป็นหมวดที่หลายคนมีความเชื่อว่าจะส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับแถมตัวขอเองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอักษรที่อ่ะอย่างที่ท่านรองบอกนะครับว่าเอ้เหมือนกับขอไข่เนี่ยเหมือนการขอแล้วก็เหมือนตะขอแล้วตัวขอไข่คล้ายๆกับตะขอจริงๆนะครับก็เป็นการเก็บเกี่ยวนะครับคุ้มทรัพย์นะเหมือนอย่างที่เราประสัมพันธ์กันนะครับนั่นเนี่ยหมวดนี้เนี่ยสำคัญที่สุดคือมันเป็นเลขแห่งการประมูลนะครับคือมันเป็นเลขที่เราไม่ได้แค่ในเรื่องของความสวยงามหรือว่าในเรื่องของความเชื่อของตัวเลขอย่างเดียวนะมันยังได้ในเรื่องของบุญกุศลนะครับที่เราได้ทําในการประมูลครั้งนี้ด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นเรียกว่าทะเบียนที่เฮงสวยแล้วก็มีความเป็นมงคลด้วยครับขอนี่ของขวัญจริงป่ะใช่ค่ะของขวัญจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยก็คือโดยส่วนตัวขวัญเป็นคนชอบแล้วก็เชื่อในเรื่องแบบนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสที่แบบมาฟังแล้วก็เดี๋ยววันงานก่อนอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบไปร่วมประมูลด้วยเพราะว่าเราก็เหมือนเป็นเด็กเจนใหม่ใช่ไหมคะเอ๊ะหรือเจนไหนก็คือมันเหมือนกับว่าอีกแบบนึงที่เราก็ได้มาเรียนรู้ว่าการประมูลเนี่ยเขาสามารถมีประมูลได้3ช่องทางนะไม่ว่าจะแบบว่ามาที่ประมูลข้างหน้างานได้เลยหรือว่าเราจะส่งตัวแทนมาก็ได้หรือว่าคนไหนที่ไม่สะดวกมาใช่ไหมคะเราสามารถโทรศัพท์ได้หรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้ก็คือง่ายสบายมากสะดวกมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้เลขที่เราถูกกับดวงเราด้วยแล้วก็ตามใจเราของเราด้วยค่ะเพราะว่าโรดดำมันคือสิ่งที่สำคัญกับในชีวิตเราใช่ไหมตื่นเช้ามาแล้วก็ต้องนั่งรถออกไปข้างนอกบ้านแล้วแต่ว่าเวที่เราจะออกไปเนี่ยมันจะสำเร็จหรือเปล่ามันจะสักเซสหรือเปล่าเรื่องตรงนี้มันก็คือเป็นส่วนช่วยในชีวิตเราอย่างน้อยก็ความเชื่อหรือความสุขเวลาเราปลายตามองเห็นรถเราแล้วแบบรถสวยป้ายทะเบียนสวยอย่างเงี้ยค่ะปันเร่งไว้ไม่ห้ามไม่เล่นกับดีหนูขอพออยู่ค่ะว่าแบบว่าเหมือนกับขอคำแนะนำกับพี่หมอช้างว่าดวงในชีวิตหนูเนี่ยควรจะเป็นเลขอันไหนแล้วเดี๋ยวหนูก็คงจะแบบว่าขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งประมูลไปมูลไปสัก5ป้ายเลยก็ได้แต่รถมีอยู่1คันครึ่งเอาไปติดรอบๆเอาติดรอบๆรถค่ะท่านรองฝากเชิญชวนค่ะครับก็ฝากเรียนพี่น้องประชาชนนะครับที่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับนอกจากท่านจะได้เลขสวยแล้วนะครับก็ยังได้ร่วมทำบุญนะครับกับกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งเงินที่ได้รับนะครับเราจะไปใช้ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับการซื้ออุปกรณ์คนพิการนะครับอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาวิจัยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยด้วยครับโอเคค่ะครับ